นี่เป็นเนื้อหมูสับเนี่ยตอนแรกเราหมักหมูเพื่อจะทำแกงจืดนะแต่เราไม่พร้อมอะไรบางอย่างเราจึงเปลี่ยนเป็นใส่พริกป่นลงไปแล้วก็หั่นถั่วฝักยาวแล้วก็เอามาทอด